ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวผมติดภารกิจเลี้ยงวายุคุงอีกแล้วครับทำให้ไม่ได้ออกจากบ้านไปถ่ายคลิปอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับเฮ้ยทำไมต้องพูดเร็วด้วยเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอนะครับเป็นการแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนำของที่อยู่ไกลๆตัวนะครับต้องไกลๆเปล่าวะตึงเปาะนั่นก็คือเศษผ้านะครับจะเอาผ้าคีริ้วผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วผ้าเมียผ้าของคุณแม่เอามาตัดนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่รับผิดชอบนะเนื้อผ้าที่เหมาะสมนะครับก็น่าจะเป็นผ้าชีฟองนะครับแต่ถ้าให้ดีก็เป็นตัวซับของผู้หญิงนะครับผมไอ้บริเวณที่มันอยู่ข้างในกระโปรงนะครับผมไม่ใช่ซับในนะ เราจะเอาของเหลือใช้นะครับเอามาทำที่ช้อนปลานะครับที่ช้อนปลาเล็กๆนะครับเอาไว้ช้อนปลากัดปลาในหลูนะครับผมหรือว่าตู้ปลาเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเอาละบ้านน้ำลายมาเยอะแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าอุปกรณ์เท่าที่เห็นนะครับผมก็จะมีไม้แขวนเสื้อนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเอามาตัดนะครับแล้วก็ขดนะครับผมม้วนๆ นะครับให้มันเป็นรูปที่ช้อนนะครับผมใครจะทำเป็นลักษณะของตัวพีก็ได้นะครับผมสามารถช้อนปลาในโหลง่ายดีนะครับผมพยายามเลือกไม้แขวนเสื้อที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าซื้อมาใช้เนี่ยมันก็เสียดายครับผมใช้ของเก่าๆให้มันเก่าก่อนนะครับผมใช้ของเก่าๆให้มันเก่าผมพูดยังไงวะโอ้อาจารย์แดงครับช่วยมาด่าผมทีพอดัดขดลวดของไม้แขวนเสื้อนะครับผมได้ตามที่พวกท่านเนี่ยต้องการแล้วนะครับจะเอาเล็กเอาใหญ่เอาเป็นรูปเป็นร่างอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาเศษผ้าที่เราตัดมานะครับพร้อมกับเข็มนะครับผมก็เอาตรึงของมันนะครับเข้าด้วยกันนะครับผมเอาเข้านะครับให้มันไปตามของตัววงกลมนะครับตัววงตามรูปทรงที่คุณท่านดัดมานะครับผมให้มันมีลักษณะที่ช้อนได้นะครับผมโอเคทุกท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับใครไม่เข้าใจก็ดูตามรูปเลยนะครับผมพอเสร็จแล้วก็อาจจะใช้กาวร้อนนะครับผมช่วยตึงให้มันอยู่เนอะแค่นั้นแหละเสร็จแล้วจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาลองเทสกันดีกว่าจัดการกับเจ้าประกาศตัวนี้เลยครับแม่ปลากำลังจะช้อนไปผสมนะครับแม่มันดิ้นจังเลยเว้ยเอ้ยช้อนไม่ได้สักทีเอ้ยมานี่ดิมานี่โอ้ยถ่ายมือเดียวด้วยช้อนไปด้วยแม่งอยากชิบเป๋งเลยเฮ้ยอยู่ตอนมันไว้ใครจะทำใหญ่กว่าของผมก็ได้นะครับผมแต่ผมนี่ก็ใหญ่พอตัวเหมือนกันนะได้ไหมถ่ายมือเดียวเนี่ยแล้วบ้างได้แล้วครับแม่พี่ช้อนให้ดูเลยเอาละครับแล้วก็ใส่ไปหาตัวพรู่นะครับผมตัวพรู่นะครับช้อนตัวเมียหาตัวพรู่ประกาศที่เห็นก็เรียกว่าประกาศเบญจรงค์นะครับแก้มแดงนะครับผมติดไม่ติดไม่รู้นะครับผมลองดูก่อนครับนะครับหลังจากเทียมนะครับตัวพรู่เข้าทันทีเลยนะครับผมเองก็เป็นมือใหม่ประกาศนะครับผมอยากจะลองไอ้นี่ในวัยเด็กนะครับก็ไม่ได้เล่นปลาแพงเป็นพันเป็นอะไรนะครับตอนนี้ตอนภาคนี้เมียได้ยินอยู่นะครับเดี๋ยวอัวแตกนะครับให้รู้ราคาจริงไม่ได้นะโอเคสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใครชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดไปนะครับกดแม่งได้หมดแล้วครับโอเคกดไม่ถูกใจหรอครับก็แล้วแต่นะครับผม ผมรอเล่นนะครับโอเคครับคลิปต่างๆก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีสาระอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะเอามานำเสนอใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกท่านนะครับใกล้ถึง100แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าได้ลูกประกาศมานะจะจับแจกสมาชิกเลยพูดจริงนะช่วยกันกดไลค์หน่อยนะกดแชร์กด Subscribe นะครับผมสวัสดีครับ